สวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือร้านมิตรดายเขามาเปิดสาขาที่หน้าหมู่บ้านนะครับเราก็เลยไปดูดิเฮ้ยว่ามีปืนโปรดีป่าวะใจจริงแม่งอยากได้นี่เว้ยคีฟวิกเตอร์เราไปเห็นแนวการทำสีแบบใหม่มานะแล้วก็อันนี้คีฟวิกเตอร์แล้วเราไปเห็นแนวการทำสีมาใหม่มันก็สวยดีแต่เราของที่เรามีเราทำสีไปแล้วเราอยากได้ใหม่อีกสักกระบอกนึงแม่งไม่มีขายคุณผู้ชมมีแต่รุ่นเนี้ย M200 เนี่ยกับ MK18 วันนี้เราจะมาประกอบ MK18 ครับปืนให้เลือกมีอยู่แค่เนี่ยไทย38กับ MP5SD อ่ะนะมันมีอยู่5กล่องแล้วก็อีกกล่องนึงเป็นคาวกับ MP5 แล้วก็เนี่ยแล้วก็มันมีอยู่5กล่องเลยแต่ว่ามันก็จะซ้ำๆกันแล้วก็เนี้ย MK18 กับ M200 เนี่ยมีอยู่2กล่องเราก็เลยเราหา M18 อยู่นะแนวพวก MK16 อะไรเงี้ยไม่ใช่ MK16 16แล้วก็มันก็ไม่มีขายก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบก็แล้วกันแนวแบบแนว M16 นะอันนี้ก็ฐานก็เอาเป็นว่าไม่แกะแล้วกันนะขี้เกียจแกะให้มันอยู่อย่างเงี้ยแหละในกล่องอ่ะแล้วก็ในกล่องอีกแผงนึงก็เป็น M200 ฮะปืนในเรื่องชูตเตอร์อ่ะที่จ่าบ๊อบแกวมาใช้ยิงเฮลิคอปเตอร์นะครับผมหรือเปล่านะยิงเฮลิคอปเตอร์หรือยิงประธานาธิบดีไม่รู้อ่ะทีนี้อันนี้เราก็เก็บเข้ากล่องของเราไปเราจะมาประกอบปืนก็แล้วกันนะครับผมอันนี้เราแกะมาละแต่ M200 นั้นเรายังไม่ได้แกะไงอันนี้เราตัดกรงตัดเกรดตัดอะไรเรียบร้อยหมดละเราจะมาประกอบกันเลยก็แล้วกันเป็นปืนที่สวยงามอีกปืนนึงผมมีความรู้สึกว่าปืนนี้จะประกอบง่ายกว่า HK416นะผมมีความรู้สึกว่ามันจะประกอบง่ายกว่าแล้วก็อันนี้เป็น 4D ที่ผมเคยบ่นให้ฟังอันนี้ซื้อมาจาก Shopee แม่งอย่างกากเลยคือมันหล่อมาไม่ครบไงเราก็ต้องเหลามาให้มันครบนะคุณผู้ชมนะอันนี้ผมพ่นสีแล้วสีของบอดนี่โอเคเรามาดูกันประกอบกันเลยก็แล้วกันนะวันนี้โอเคนี่ก็อย่างนี้นะฮะเห็นไหมอย่าเพิ่งร้อนนะจ๊ะขอร้องก็เนี่ยชุบนี่ใส่ตรงคันท้ายของปืนนะครับผมมันก็จะเข้าออกได้ง่ายๆนะอันนี้ก็บอกปืนอันนี้เป็นด้ามจับนะคุณผู้ชมนะเราก็ใส่ด้ามจับเข้าไปฟึบเราก็ใส่พันท้ายเข้าไปฟึบได้ละประมาณนี้เนี่ยฮะเขาก็จะมีลูกเล่นของเขาคือชักเข้าชักออกได้นะครับคุณผู้ชมชักเข้าชักออกได้อันนี้ผมไปเหลาออกแม่งก็เลยหลวมๆไงจริงๆมันจะแน่นกว่านี้นะผมไปขูดออกไงใช้คัตเตอร์ขูดออกนะฮะโอเคทีนี้มันประกอบง่ายมากเลยอ่ะปืนเนี้ยนะดูมันไม่ก้องแก้งเหมือนโอเคเนี่ยมันไม่ก้องแก้งเหมือนไอ้ตัวนี้แม่งหักกระจุยกระจายอัดกาวไปตึมเลยแล้วก็นี้ฮะก็มาประกอบด้ามปืนกันเราต้องดูนะว่าด้านหน้าก็คือด้านหน้าจะมีรู2รูถ้ามีรู2รูนี่คือด้านหน้าเพื่อที่จะเอาไว้ใส่กับเนี่ยไฟฉายอะไฟฉายหรือจรวดลูกจรวดนะฮะผมจะไม่ยัดเข้าไปมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวแม่งหักอีกแม่งอ่อนแอมากก็ต้องระวังกันอันนี้เป็นกระสุนเดี๋ยวก่อนนะชัดๆหน่อยเมื่อกี้ลืมดูมันมีส่วนเกินนั่นนี่ว่าผมไม่ดูแม็กเลยผมเราแต่ส่วนอื่นก็ออกก็เกียร์นะฮะเดี๋ยวค่อยเอากระดาษทรายมาขัดอีกทีก็ได้ไม่เป็นไรก็ใส่เข้าไปค่อยๆใส่เป็นปืนที่ใส่ง่ายนะคุณผู้ชมนะอันนี้เราก็ใส่ด้านนี้เข้าไปซุบนี่อู้ได้แล้วสวยงามปึ๊บค่อยๆ ยัดปึ๊บก็จะเป็นปืน MK18 ครับโคตรสวยแล้วคุณผู้ชมใครคิดว่าเฮ้ยซื้อมาต่อดีไหมวะปืนรุ่นนี้มันก็โอเคนะลูกเล่นก็เป็นอย่างเงี้ยชักเข้าชักออกไอ้ตรงที่ชักนี่มันชักไม่ได้เหมือน HK416 นะครับมันชักไม่ค่อยได้แล้วก็เลนก็เป็นเลนกวงนะคุณผู้ชมนะเลนกวงถ้าเป็นไปได้เราก็หาอะไรมาติดหรือว่าโมดิฟายเอาเองทำเลนเอาเองฮะอันนี้ก็ไฟฉายหรือลูกจรวดไม่รู้นะคุณผู้ชมก็
ข้างในก็จะเป็นแบบกวงๆเนี่ยฮะสวยดีฮะลูกเล่นก็คือถอดแม็กออกได้เข้าออกมีลูกกระสุนก็ไปทำสีเอาเองก็แล้วกันต้องพยายามนะแล้วก็ชักเข้าชักออกแค่นี้แหละลูกเล่นมันก็มีเท่านี้เอาไว้เล่นกับฟิกเกอร์สวยๆครับผมถ้าใครชอบก็ไปโดนกันนะครับที่ร้านมิตรดายทุกสาขาก็2แบบนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะมารีวิวใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาชมมากๆครับผมปืนนี้ประกอบง่ายมากครับแล้วก็มันก็ไม่เสียวหักเหมือนที่แล้วๆมานะครับผมบางรุ่นเหมือนบางรุ่นที่แล้วๆมาบางรุ่นก็ดีมากบางรุ่นก็นั่นมากนะครับก็ปากกระบอกปืนก็เป็นรูเขาเจาะรูมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะไอ้คันชักมันก็ชักไม่ได้เนาะโอเคประมาณนี้อันนี้ก็ชักเข้าชักออกได้ตามความเหมาะสมตามความชอบแล้วกันเอาว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆก็แล้วกันครับขอจบการรีวิวประกอบปืนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย